หน้าด่านเฮาโลกวนเล่าปีกวนอูและเตียวหุยต่อสู้กับลิโป้จนมืดฟ้ามัวดินวันเมคาพาเปลี่ยนสีท่ามกลางสนามรบลิโป้ทันนำบันทึกสามก๊กออกมาไฟผีกลายร่างเป็นมารเทพทันใดนั้นเองฟ้าดินเกิดความพลิกผันผู้กล้าลึกลับปรากฏลงมาจากฟ้าในช่วงเวลาความเป็นความตายมีผู้กล้าลึกลับปรากฏตัวต้านทานการจู่โจมของสายฟ้าเอาไว้อันคำว่าวีรบุรุษคือคนที่กล้ายืนหยัดเพื่อคนอื่นข้าจะปกป้องประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ปกป้องใต้ล่าแห่งนี้ไปจนกล้าทางข้านิโป้ยังไม่ได้รับความตายอีกนิโป้ส่งมันถึง3ก๊กในมือเจ้ามาซะก็ต้องดูว่าเจ้าเก่งพอที่จะมันไปได้ไหมหงสยายปีกชะตาฟ้าอยู่ที่ข้าจันเซี่ยวชิงหลงมือไม่อาจต้านที่ใหญ่ลิโป้คำรามจนกลายเป็นสัมภาระไปแล้วข้าเองก็ไม่รู้ที่สำคัญในตอนนี้คือต้องชนะให้ได้ก่อนกดปล่อยเพื่อร่วมผู้กล้าปียุทธ์เย้แล้วสามารถของลิโป้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณพวกเราจะต้านทานไว้ไม่ข้ามีกระบวนท่าหนึ่งที่สามารถกำจัดศัตรูได้เชิญแม่ทัพกวนช่วยข้ากวนอูไม่ปฏิเสธแย่ฟ้าวันทินการระเบิดระหว่างการต่อสู้ทำให้ท่านผู้กล้าเจ็บหนักพี่น้องเราทำงานนี้สำเร็จชีวิตที่เหลือก็ไม่ต้องขายชีวิตให้กับตังโต้อีกแล้วยังรออะไรอีกลงมือสิหยุดนะนี่ข้าอยู่ที่นี่ตื่นแล้วก็รีบหนีสิจะต่อสู้ตายซะเถอะแม่นาระวังกดที่กองจองเสียงเหลืองเพื่อเริ่มการต่อสู้ยืนดาวถึงชีวิตอนาคตของสามก็คือหน้าที่ของข้าแม่นางที่ช่วยเหลือไม่ทราบว่าแม่นางชื่ออะไรข้าชื่อสุสังเซียงตอนนี้ต้องเดินทางไปที่เมืองหลักเจ้าอยากไปพร้อมข้าไหมได้ข้ายินดีไปพร้อมกับแม่นางกดปุ่มกลับเมืองหลักเฮ้ผู้เรียนสื่อไปไหนเสียแล้วพวกที่แท่นรับแม่ทัพมีร่างของเด็กหญิงคนนึงเราไปดูกันเถอะสามารถรับสมัครแม่ทัพได้ที่แท่นรับแม่ทัพระดับสูงจะสามารถรับครั้งแรกฟรีในโอกาสสัมผัสโบนัสนี้แล้วมีเสียงคุยมีเพื่อนรักข้าอยู่ที่ไหนข้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อตัวข้าเองเสียงๆข้าอยู่นี่เอ๊ะผู้กล้าคนนี้เนี่ยเหรอข้าช่วยมาได้ระหว่างทางในเมื่อเราเจอกันแล้วก็ออกเดินทางพร้อมกันเถอะโปรดเพิ่มค่าเข้าไปในค่ายด้วยเถอะข้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อตัวข้าเอง
พิ่งเก็บของชิ้นหนึ่งตอนนี้มันยังคงเปล่งแสงอยู่นี่เศษบันทึกสามก๊กไม่น่าซื่อเจ้ายังมีบทดูเหมือนว่าแสงหลายทางจะพุ่งไปยังกี่งั้นเรากลับดันเจี้ยนมุ่งตรงไปที่กี่สวยกวนกันเถอะให้เขาได้ลิ้มรสความแก่กาจของพวกเราเข้าเป้าในทุกดอกเข้าเป้าในทุกดอกใช้แผนหมุกทะลวงฮะจะได้เห็นเราพี่น้องร่วมช่วยโจมตีอย่ากระพริบตาเชียวล่ะการร่วมโจมตีนี้ใช้ข้าร่วมผมร้องก้าวฟ้าราชสำนักและราชครูต่างโต๊ะกำลังต่อสู้กับทัพกบฏในพื้นที่ต่างๆพวกเจ้าเด็กน้อยอย่าเหลวไหลนะใครเด็กน้อยข้าคือยอดบุตรสาวของแม่ทัพซุนเกียนซุนเกียนแห่งกองทัพปราบต่างโต๊ะเลยศัตรูของราชครูต่างโต๊ะก็คือศัตรูของข้าเตียวเลี้ยวอย่าได้ดูถูกข้าเสียงคุยกึกก้องบุกตามข้ามาโจเม่งเต็กเจ้าไม่ได้อยู่ที่ตันลิวเหรอหลักการทหารเก่งย่อมว่องไวแม่ทัพเตียวเลี้ยวไม่เข้าใจเรื่องอย่างไรกันแม่ทัพวุยก๊กอยู่ไหนใครกล้าเข้ามาโปรดกดปล่อยรุมโจมตีอัศวินพยัคฆ์วัฒน์ตะลุยไล่ล่าขุนนางดีสร้างโลกขุนนางชั่วครองกะลียุคแม่ทัพเตียวเลี้ยวเป็นถึงวีรบุรุษอยู่ยุคทำไมจึงช่วยตังโต๊ะราชครูกับแม่ทัพน้อยมีบุญคุณต่อข้าทำไมต้องพูดมากขอตัวขอบคุณโจโฉที่ช่วยเหลือเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นข้าต้องรีบไปกำจัดศัตรูที่กี่สีกวนคงต้องขอตัวก่อนท่านแม่ทัพที่นี่มีหีบจำนวนดาวอยู่ใบหนึ่งข้าน้อยจบยงข้าระวังท่านแม่ทัพจบยงเชี่ยวชาญการโจมตีแถวหลังรีบให้นางเข้าร่วมกับเราสิชายใดในโลกล่าก็ไม่อาจสู้ข้าได้ไอ้เธออย่าเพิ่งใจร้อนท่านแม่ทัพแม่ทัพใหม่ที่เข้ามาในค่ายต้องอัพเวทกดเล่า EXP ก็สามารถอัพเวทให้แม่ทัพได้แล้วพวกเรามาต่อสู้กันเถอะไม่รู้ว่าใครจะยินดีไปนำหน้าไปยึดกี่สือกวนข้าน้อยยินดีไปเจ้าพลทหารชั้นต่ำโผล่มาจากไหนล่ะอยากเป็นวิญญาณที่ตายด้วยดาบห้วยยงคนคนนี้คืออัจฉริยะใต้บัญชาข้าในเมื่อเป็นผู้ใต้บัญชาของโจโฉจะอนุญาตให้เจ้าเป็นกองหน้าหากพ่ายศึกจะมีโทษนะยอดแม่ทัพผู้หอมอะไรนั่นข้าฟันดาบเดียวก็จัดการได้แล้วรีบทำการตั้งค่ายเข้าพิชิตศัตรูแกร่งแทงทะลวงรั้วแทงทะลวงรั้วแย่ละกำลังของศัตรูแข็งแกร่งเกินไปสิงเซียนจำเป็นท่านไม่ทักการร่วมโจมตีของข้ากับจบหยงช่วยรักษาได้ด้วยดูพวกเราเถอะวิงาคลียุบทุกดอกหงร้องก้าวฟ้าเ
มบัติด่านรีบเปิดเร็วเข้าท่านแม่ทัพวัสดุของเราสามารถเลื่อนขั้นให้แม่ทัพได้แล้วข้าจะรุกท่านแม่ทัพการเลื่อนขั้นเพิ่มความสามารถได้อย่างมากรีบดองเร็วเข้าวัสดุเลื่อนขั้นสามารถติดตั้งทั้งหมดได้ในคราวเดียววัสดุเลื่อนขั้นได้รับการติดตั้งครบแล้วตอนนี้เลื่อนขั้นแม่ทัพได้แล้วล่ะท่านแม่ทัพหลังเลื่อนขั้นจะเพิ่มความสามารถอย่างมากเรารีบมุ่งหน้าไปยังกีสุยกวนกันต่อเถอะการเดินทัพอย่างมั่นคงเป็นพื้นฐานของเชคมังอาจพวกเจ้าหายไปไหนข้างหน้าคือค่ายท่านแม่ทัพหัวหยงยังไม่รีบถอยไปอีกหัวหยงเป็นใครไม่เคยได้ยินชื่อเลยข้าหาชะกาชะกันหงร้องเก้าฟ้าทุกครั้งที่เคลื่อนไหวจะฟื้นฟูค่าโกรธ2ช่องเมื่อครบ4ช่องจะปล่อยสกิลหงสยายปีกไม่มีใครสามารถทำลายเกาะของข้าได้แทงทะลวงรั้วแทงทะลวงรั้วหงร้องเก้าฟ้าอนาคตของสามก๊กคือหน้าที่ของข้าเขต500ลี้จะเอาชีวิตสุนัขของเขาขนุนเหมือนฝนหงร้องเก้าฟ้าสุนเกียนคนของเจ้ามีความสามารถอ้วนเสี่ยวส่งมือธนูม้ากระจอกนี่มาน่ะเหรอดูถูกข้าหัวหยงเกินแม่ทัพกวนข้ามาช่วยแล้วที่แท้เป็นวีรบุรุษหน้าด่านเฮาโลกวนวันนี้เราร่วมมืออีกครั้งด่านกีสุยกวนนี้แค่โบกมือก็แตกแล้วหัวหยงอยู่ที่นี่เจ้าหน้าแดงนี่พละกำลังเยอะเหลือเกินหัวหยงที่มีชื่อเสียงนักนะผลชั้นต่ำกวนอู่ฟันสังหารหัวหยงในช่วงที่กองทัพปราบตังโตเตรียมบุกตีด่านเฮาโลกวนเป็นครั้งที่สองข้าต้องรีบไปสมทบกับพี่ใหญ่ต้องขอตัวล่วงหน้าไปก่อนเศษม้วนบันทึกสามก๊กจะต้องอยู่ที่ด่านเฮาโลกวนแน่ๆได้เราจะรีบตามไปข้าเจ้าอาเล่าปีพวกเราเจอกันอีกแล้วผู้กล้าหน้าด่านเฮาโลกวนต้องขอขอบคุณเจ้าพระเจ้าอาเกรงใจกันเพราะก่อนพวกเราไม่สามารถยึดด่านเฮาโลกวนได้คราวนี้ต้องสร้างผลงานใหญ่ให้ได้ทหารทั้งหลายจอนกบฏตั้งโต๊ะอยู่ตรงหน้าแล้วหากบุกยึดด่านเฮาโลกวนได้เราก็จะได้ผลงานครั้งใหญ่พวกเขาจะกลายเป็นวิญญาณภายใต้ดาบของข้าเข้าเป้าในทุกดอกเข้าเป้าในทุกดอกหงร้องเก้าฟ้าหนึ่งดาบถึงชีวิตปกป้องเวยกบออกศึกห้าวหาญแทงไม่เข้าเข้าเป้าในทุกดอกหงร้องเก้าฟ้า
าในทุกดอกจริงข้ามเส้นทางนี้ห้ามผ่านผู้นำแห่งค่ายกับดัดโกซุนดูสิว่าเจ้าจะมีปัญญาขวางข้าได้ไหมเทพขวางเทพต้องตายจงแผลเผาดักไม่เห็นเก่งกาจตรงไหนท่านผู้กล้าไว้หนุ่มข้าแพ้แล้วท่านแม่ทัพกดเพื่อรับหีบด่านได้รับยันและทหารร่วมโจมตีแม่ทัพใหม่ให้ข้าไปดูเร็วเข้ากดส่งเบ้งเฮกลงสู้สิบุญคุณของมหาเสนาอุปราชจูกัดข้าเบ้งเฮกจะชดใช้ทั้งชีวิตตอนนี้เราไปปลุกพลังยันทหารรวมจอมตีที่เพิ่งได้รับกันเถอะหลังปลุกพลังยันทหารแล้วจะสามารถลงสกิลรวมจอมตีเพิ่มพจนานุกรมข้าไม่มีคำว่าล่าถอยแข็งแกร่งยอดทำลายกล้าหาญชะกาชะกันคนประสานประทะบุกตามเข้ามากล้าหาญชะกาชะกันอนาคตของสามก็คือหน้าที่ของข้ายกทำลายข้ามีมาสเซ็กเท่าและคอยดูงามกลิ่นน้ำตาของข้าพันธมิตรนับล้านจะไม่มีใครสู้ได้เลยสักคนเลยไพร่สามแซ่ช่างเหิมเริ่มจริงๆเอาหอกของข้าเตียวหุยไปกินน้องรองผู้กล้าพวกเราไปช่วยกันอีกแรงเถอะหนึ่งดาบถึงชีวิตแข่งกันรวงรัวหนึ่งดาบถึงชีวิตพี่น้องร่วมใจเตียวหุยมาแล้วลายล้างทุกสิ่งคนชั้นต่ำก็แค่ลิปโป้มีข้าพอให้พูดถึงงั้นผู้กล้าปีกรงเสือหน้าด่านแม่ทัพเทพสำแดงสามผู้กล้าสวนท้อพี่น้องสร้างชื่อยินดีกับท่านแม่ทัพเทพที่เปิดอัตชีวประวัติแม่ทัพดังกลียุคตะลุยร้อยสนามรบผู้กล้าวีรบุรุษมากมายกลายเป็นมวลภาพภูผาวารีบทบันทึกแห่งประวัติศาสตร์เมื่อครู่เกิดอะไรขึ้น
จ้าเป็นใครข้าคือสินแสกระจกเงาได้ยินว่ามีบุรุษหนุ่มกับเจ้ารู้เรื่องของเศษมดมันทั้งสามก๊กได้อย่างไร ต่อไปเจ้าจะรู้เองตอนนี้ข้าจะพาเจ้าไปยังประวัติแม่ทัพเทพซึ่งเจ้าจะต้องรวบรวมเศษม้วนคำพีบันทึกสามก๊กเพิ่มที่นั่นเราสามารถเข้าไปยังอัตชีวประวัติแม่ทัพเทพสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแม่ทัพผู้โด่งดังที่นี่คือเมืองตุ้มก้วนอีกมิตินึงบ้านเกิดของเล่าปีหลังจากนี้จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเขาท่านแม่ทัพกดที่รายการภารกิจเพื่อดูข้อความแนะนำสงสารราชวงศ์ท่านจนพวกผ้าเหลืองก่อความวุ่นวายเจ้าเมืองทุกคนยังเจ้าได้แต่ทอดถอนใจอยู่ที่นี่อย่ากอบกู้ราชวงศ์ฮั่นก็ไปแก่ราชโอกาสซะสิดีไม่นึกว่าที่เมืองตุ้นกวนจะได้พบวีรบุรุษที่กล้าหาญเช่นนี้ข้าน้อยเล่าปี พี่เล่าปีไปกันข้าขอเลี้ยงสุรครั้งนี้ไม่รวมเต็มหนึ่งเดือนข้าจะไปซื้อสุราเลิศรสครู่เดียวก็กลับมาเสี่ยวขอสุราคู่ขังชั้นดีสองเรียบร้อยเชิญรับได้สภาพในตอนนี้ไม่ถูกโจรพวกผ้าเหลืองรีดไถเกลี้ยงยังมีเงินซื้อเหล้าอีกมีชีวิตอยู่ในช่วงเปลยุคไม่ไปรับใช้บ้านเมืองแถมยังกล้าออกมาพ่นพิษนี่ ใช่แล้วที่ชิงก็คือเจ้าเนี่ยแหละหูยานที่ไหนกล้าข่มเหงประชาชนเป็นการเข้าใจผิดข้าเข้าใจคนดีผิดไปไม่ต้องเกรงใจเท่าที่ดูท่านดูเป็นนักรบมีฝีมือข้าน้อยกวนปูข้าคิดอยู่ว่าทำไมพี่เล่าปียังไม่กลับมาที่แท้ก็เจอวีรบุรุษนี่เองมีเล่าดีแล้วจะขาดเนื้อได้อย่างไรทั้งสองท่านรอเท่าแกขอเนื้อท่าช่างรอสักครู่เนื้อไก่หั่นเสร็จแล้ว
ตอนนี้ทั้งเนื้อและสุรากบในสวนดอกท้อคนทั้งสามที่เพิ่งพบแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยกันหลังจากบ้านข้าทำอาชีพฆ่าสัตว์พอมีชื่อเสียงขอบอกพี่ชายทั้งสองตามตรงข้าเคยเป็นอันธพาลอยู่ในแถบซานตงตอนนี้มีโทษทางการติดตัวและพี่เหล่าปีมาจากที่ไหนหรือทั้งสองคนจะได้ชนชั้นสามัญแต่กลับใช้ชีวิตมาอย่างโชคชนส่วนข้าที่ไปถึงทายาทราชวงศ์ฮั่นแต่กลับต้องมาเร่ร่อนตกอับช่างน่าละอายเกินกว่าจะเอ่ยปากพูดออกมาได้ข้าควรจะตอบรับพวกเขายังไงดีเดิมทีข้าก็เป็นทายาทท่านอ๋องในแคว้นตงสันต่อมาชีวิตพลิกผันฮะที่แท้พี่เล่าปีก็เป็นทายาทแห่งราชวงศ์ฮั่นงั้นเหรอข้าเสียมารยาทแล้วฐานะของท่านไม่ธรรมดาเลยพวกเราสามพี่น้องล้วนต้องการจะทำการใหญ่มีสู่รวมสาบานเป็นพี่น้องต่างแท้แบบนี้ก็ดีจากนี้ไปพวกเราสามพี่น้องมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านผู้นำวีรบุรุษรวมตัวร่วมสาบานคุณธรรมส่วนท้อง